ทำดีไหมตั้งแต่เริ่มมีภาษาไทยผมก็บอกว่ามันเป็นประเทศที่มีพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงมาปักหลักปักฐานให้คนรุ่นผ่านๆมาถึงรุ่นนี้แล้วก็ต่อไปอีกเพราะฉะนั้นจึงอย่าวิตกหกกระเพื่อมจนเกินเหตุเกินปัจจัยนะพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยญาติโกและโหติกาเอ๋ยตกใจมันเป็นบ่อเกิดของสูญเสียพลังงานนะให้รู้ตกใจนิดตกใจหน่อยเนี่ยมันเป็นจุดทำลายพลังงานที่อยู่ในตัวตนของตัวเราเองหายแวบขาอ่อนเลยนะพี่เอ๋ยเข่าอ่อนเลยพี่เอ๋ยนะขาอ่อนเข่าอ่อนแขนอ่อนคออ่อนคอตกเนี่ยเรื่องของพลังงานที่อยู่ในตัวเรามันจะหายแวบไปจะ1นาที2นาทีก็แล้วแต่บางทีก็เป็นลมล้มพับไปเลยกว่าจะมารู้สึกเนื้อสุดรู้สึกตัวนะ 2-3 ชั่วโมงผ่านไปนะหรือข้ามวันข้ามคืนเลยประมาณก็มีนะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรดีไปกว่าการทำความเข้าใจกับตัวเราเองให้มันถ่องแท้ให้มันชัดเจนไม่มีใครในโลกนี้ที่จะรู้จักตัวเราดีเกินไปกว่าตัวเราแน่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 แง่แง่ชัดไหมครับนี่เลยคือปัญญาบ้านเรา.tv สถานีแห่งปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาเบื้องต้นมันต้องรู้จักว่าเราคือใครไหมครับอย่าไปไกลอย่าถอยหลังไปไกลไม่ต้องเดินหน้าไปไกลเอาวินาทีนี้ว่าเราคือใครเป็นหญิงหรือเป็นชายต่างวัยต่างขนาดเห็นไหมครับมารับรู้เรียนรู้ตัวเราเองนี่แหละฮะมันจะป้องกันตัวเราเองหรือมันจะรักษาตัวเราเองได้แล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมได้ด้วยในเวลาเดียวกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงนะมารังสรรมาเริ่มต้นตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยมาเป็นตัวกอไก่ถึงหอนกฮูกนะครับมาเป็นสระอะสระอายาวเหยียดไปเท่ากับเท่าไหร่แล้วอําไอเอาก็เอาให้เอาก็เอาไม่ให้เอาก็ไม่ต้องเอาประมาณนั้นครับอําไอเอาจะเอาอะไรก็ไม่รู้แหละมือใครยาวสาวได้สาวเอาใช่มั้ยคนไม่เข้าใจก็เล่นลูกนี้เพราะมันมีคำว่าเอาอ่ะใช่ป่ะก็มาลงมือใครยาวก็สาวได้สาวเอาเพราะมันมีคำว่าสระเอาเอามันก็มีสระไอให้เหมือนกันแหละให้ใช่ไหมคืออําไอให้ใช่ไหมอ๋อเห็บใส่อะไรล่ะทีจะใส่อะไรจะหนีไปอะไรก็เชิญดีครับหอหีบนะไม่โถวันยุกเข้าไปนะเป็นให้เฉลยมันให้กับเอานี่แหละครับจะให้ใครหรือจะเอาถ้าขึ้นตัวคำว่าใครมันก็ต้องบอกว่าให้ใครจะเอาใครถ้ามันขึ้นต้นว่าอะไรให้อะไรจะเอาอะไรนะครับเนี่ยภาษานะใช่ไหมครับพอเวลาผมพูดจาภาษาชัดถ้อยชัดคำอย่างนี้บางทีมันก็คิดเลยนอกกรอบไปอีกก็ดีสิครับคิดนอกกรอบไปได้เพราะความคิดเราต้องการให้มันนอกอยู่แล้วนะฮะแต่ตัวหลักเดี๋ยวมันต้องเข้าใจให้ได้นี่คือภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์มาให้เราท่านที่อยู่หน้าจอขณะนี้สื่อสารกันแหลกกันนะครับเพราะฉะนั้นพอสรุปได้นะว่าก็ว่าปัญญาเนี่ยศีลสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญาล้วนแต่เป็นภาษาจริงอยู่ภาษานี่เป็นสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันมันก็จริงอยู่มันก็ชัดไม่มีภาษาที่จบข่าวนะครับหรือจะได้ภาษาใบ้ภาษาใบ้มันได้เฉพาะบางอย่างนะพี่เอ๋ยภาษาสัญชาตญาณเนี่ยภาษาใบ้มันได้แค่บางอย่างนะแล้วก็บางสถานที่ด้วยเอาโอเคเอากระลุกงอกสิเอาเถียงไหมเนี่ยนะภาษาใบมันใช้ได้เฉพาะเป็นบางเรื่องบางอย่าง
แล้วก็บางสถานที่เท่านั้นนะฮะมันอย่าไปใช้ภาษาใบ้ทั่วๆไปไหวไหมนี่ใช่ไหมมันก็ใช้ได้ไม่ครบทั้งร้อยเลยนะภาษาใบ้เห็นไหมครับอืมก็เป็นหนึ่งในการสื่อสารในรูปแบบของธรรมดาและธรรมชาติอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะภาษามือ body language เนี่ยเขาอุตส่าห์พูดไปตะนู้นเนี่ย body language เช่นถ้าไม่พอใจมันยังไม่ใช่ body อย่างเดียวนะมันเป็นอะไร sound language ด้วยนะเสียงไงขึ้นเสียงไงอารมณ์บอกเจ้าก็ขึ้นเสียงแล้วถ้าเป็นวิทยุสมัยก่อนนี่กี่หลอดทีเนี่ยสมัย50-60ปีที่ผ่านมานี่ใช่ไหมครับวิทยุกี่หลอดรู้จักไหมกี่หลอดมาสมัยนี้เขาเรียกว่าเดซิเบลนี่เป็นต้นนะเขาก็มีมาตรวัดไปหมดแหละวิทยาศาสตร์มาตรวัดด้านเสียงด้านแสงด้านความร้อนด้านไฟฟ้าด้านแม่เหล็กไม่มีอยู่อย่างเดียวคือมาตรวัดความรู้สึกมาตรวัดความรู้สึกไม่มีอย่างเดียวนอกนั้นเขาวัดได้หมดวัดความรู้เขาก็วัดได้วัดความสามารถเขาก็วัดได้เห็นไหมอย่างเช่นม้าตัวหนึ่งจะไม่แรงเท่ากับเท่าไหร่วัดเป็นกำลังม้าไปเลยดูสมองมันใช้ม้าเนาะในการลากดึงจูงพวกเครื่องยนต์กี่แรงม้าเห็นไหมทะเบียนรถยนต์กี่แรงม้าทุกวันนี้เขาใช้เรื่องของอะไรเดี๋ยวนะนึกก่อนแรงบิดนะทอร์กนี่แหละเห็นไหมมันมีแรงบิดมันมีแรงเข้าสู่สมการไม่ได้แล้วหลงลืมไปหมดแล้วไม่ได้ใช้กันตั้งนานใช่ไหมใช่ไหมทุกวันนี้เขาใช้วัดไฟฟ้าวัดไปหมดแล้วนะครับเขาใช้เครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าวัดไปหมดแล้วก็ไม่ต้องไปใช้ม้าใช้วัวใช้ควายวัดกำลังแต่ก่อนที่เขาบอกว่า1แรงม้าเท่ากับการทำให้น้ำหนัก50กิโลกรัมเนี่ยเคลื่อนที่เดี๋ยวนะใช่ป่ะรู้เลยน้ำหนัก50กิโลกรัมเคลื่อนที่ไปได้ในระยะทาง50เมตรเลยกันต่อ1วินาทีใช่ป่ะรู้นะหลงลืมไปหมดแล้วล่ะเข้าหายไปหมดแล้ว1แรงม้า1 horsepower นั่นแหละนะสมัยนี้เขาใช้นูนใช้ทอร์กใช้โทกใช้ไดอะไรเทอร์โมทอดไดมิเตอร์ไดมิเตอร์ใช่เทอร์โมมิเตอร์ใช้ไดมิเตอร์ไปหมดแล้วเห็นไหมอ่ะเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราเรื่องเราทำยังไงจะให้รู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองจนกระทั่งสิ้นซากไม่เหลือแม้แต่หนึ่งอนุธาตุตรงนี้ต่างหากที่เป็นสุดยอดปรารถนาของกลุ่มสาธุกับอมิตพุทธเถียงในที่นี้ตรงนี้ต่างหากยุคนี้สมัยนี้นะครับเป็นยุคที่จะต้องรู้และเข้าใจรอวันเข้าถึงผ่านมิติของผ่านมิติของคำว่ากองสาธารณทุกข์คือมันต้องรู้เรื่องราวคำว่าทุกข์ก่อนใช่ไหมล่ะเออใช่ไหมเออความเจ็บเป็นทุกข์ความปวดเป็นทุกข์ความง่วงเป็นทุกข์เห็นไหมใช่หรือเปล่ากองสาธารณทุกข์เกิดมาเป็นตัวตนไม่ว่าจะเป็นเล็กใหญ่ใหม่เก่าเล็กขนาดที่เขาเรียกกันว่าไวรัสไวรอย
่างๆมันก็มีทุกข์ทั้งหมดนะใหญ่เท่ากับช้างม้าวัวควายมันก็ทุกข์ทั้งสิ้นต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ยาวต่างก็เป็นทุกข์ทั้งหมดก้อนหินก้อนหินก้อนใหญ่ก้อนเล็กภูเขาเหล่ากาล้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งสิ้นสรุปแล้วหลงจ้องโลกใบนี้เกิดมาเป็นโลกใบนี้ต่างก็เป็นทุกข์ทุกตะหนูธาตุนี่แหละภาษาลุงหงอกภาษาลุงหงอกเนี่ยมันเป็นภาษากิ๊กก๊อกนะด้วยคำยอดแห่งคำว่ากิ๊กก๊อกภาษาลุงหงอกใครตามภาษาลุงภาษากิ๊กก๊อกลุงหงอกได้รู้และเข้าใจก็จะรู้ว่าผู้นั้นก็จะมีบุญหูเพราะมันเข้าใจยากภาษากิ๊กก๊อกลุงหงอกมันไม่ใช่ภาษาเข้าใจง่ายๆเลยพี่เพราะมันสวนความรู้สึกนะมันสวนความรู้สึกของผู้ได้ยินได้ฟังแก่ไหมมันสวนน่ะถามว่ามันสวนไปมาอย่างนั้นถามว่ามีโทษไหมล่ะเกิดโทษกับท่านที่โดนสวนมั้งไหมจริงๆมันไม่ได้สวนท่านหมายความที่คิดสวนผมหรือว่าใช่ไหมความคิดของท่านต่างหากที่มันสวนผมใช่ไหมลองพิจารณาเสียก็ท่านอยู่ในบ้านนอนอยู่บ้านท่านนะใช่ไหมถ้าท่านไม่เปิดดูเปิดฟังวินาทีนี้นะผมว่ามันอยู่ที่ตัวท่านนะใช่ไหมเถียงไหมทีนี้หรือว่าผมไปสะกิดซื้อข้างก่อนนะท่านเพิ่งเปิดดูเฟซวินาทีนี้หรือแม้แต่ YouTube วินาทีนี้เหมือนกันผมมาสะกิดซื้อข้างท่านก่อนใช่ไหมจันจึงเปิดดูผมว่าท่านนะเป็นคนที่เปิดเมื่อเวลาท่านเปิดก็แปลถ้าหาว่าพูดถึงว่าใจก็เปิดใจถ้าเป็นประตูก็เปิดประตูอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าก็เปิดประตูบ้านแล้วลุงหอก็เข้ามาอยู่ในบ้านท่านใช่ป่ะถ้าท่านไม่เปิดประตูบ้านท่านฉะไหนเล่าลุงหอจะไปล่วงล้ำกับก้ำเกินสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลได้ยังไงแล้วเห็นไหมฮะก็ต้องคิดอย่างเงี้ยมันนี่จะไปต่อได้กันได้มนุษย์เราถ้าผมมาพังประตูบ้านท่านเลยใช่ไหมมาบุกรุกอย่างนี้ไปอย่างนี้ผมก็ยิ่งระวังนะฮะระวังเรื่องอะไรระวังการบุกรุกด้านความรู้สึกนี่ผมจะระวังภาษาผมจะตายไปดูในการที่จะไม่ให้ไปบุกรุกความรู้สึกความนึกคิดของท่านที่อยู่หน้าจอไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดผมจะต้องระวังผมล่ะเพราะภาษาผมต้องระวังไม่ให้ก้ำเกินไม่ให้เกินเพราะมีช่องว่างมันจะมีช่องว่างไม่มีเส้นว่างไม่มีช่องว่างกั้นกันไม่ให้ล้ำสิบล้ำสิบเห็นไหมครับน่าคิดนะภาษาเนี่ยมันล้ำสิบกันง่ายๆนะยิ่งคนไหนที่มีปัญญานี่จะรู้เนี่ยเอ้ยอะไรวะไอ้ห่าคุณนั่งอยู่ที่โต๊ะกินข้าวกูทางด้านเนี้ยมึงพูดจาฝั่งโน้นไอ้ภาษามึงมาล้ำสิบกูนี่หว่าเนี่ยเห็นไหมคนมีปัญญาจะรู้นะคนขาดปัญญาเนี่ยกระบืออยู่งั้นแหละครับบื้อๆกันนะเนี่ยคำว่าปัญญาเนี่ยมันจะสามารถที่จะรู้ได้โดยการผ่านการฟังนะครับผ่านการมองเห็นผ่านการดมผ่านการกินผ่านการสัมผัสมากน้อยค่อยแรงประการใดต่างก็จะรู้ได้สิ่งนี้คำว่าปัญญาถอยหลังจากปัญญามาหาอีกอันนึงก็คือนั่นคือความรู้สึกถอยเรามาหาความรู้สึกก็คือความนึกความคิดก็คือใจถอยหลังจากความนึกความคิดใจก็มาเป็นร่างกายท่านร่างกายผมเนี่ยนะครับมันอยู่ได้การที่ว่าถ้าจะเหลาดินสอให้มันคมชัดมันก็มาจากคำว่าขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาฟังใหม่นะครับภาษาใหม่นะต่อไปภาษาใหม่นะรูปเวทนาสัญญาสังขารพลังงานบริสุทธิ์จบนะเพราะมันฟังมาเยอะแล้ววิญญาณเนี่ยฟังมากระทั่งหูหย่อนหูยานนะกี่ร้อยกี่พันปีแล้วก็ไม่รู้พอมาถึงวันนี้นะรูปเวทนาสัญญาสังขารแหละพลังงานที่บริสุทธิ์
จบข่าวเลยนี่คือภาษาลุงออกมันสุดยอดในความกิ๊กก๊อกเลยไอ้ความกิ๊กก๊อกเนี่ยนะมันจะพลิกโลกให้ดูใช่ไหมความกิ๊กก๊อกเนี่ยมันจะพลิกโลกใบนี้ให้ดูเห็นไหมเมื่อประมาณหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีพูดเขาบอกว่าภัยพิบัติจะเกิดขึ้นจะมีดาวนพเคราะห์บ้าบอลขบงไม่เชื่อนาซาแล้วเขาบ้าตามใช่ไหมนาซามันรอมาตั้งแต่ไรแล้วใช่ป่ะคนนักวิชาการวิชาเกินโอ้ยติดตามนาซาติดตามนู่นสารพัดดวงดาวสารพัดแล้วก็พูดจะทำให้คนไทยบ้านเราเนี่ยตื่นตระหนกอกกระเพื่อมไปซะทั้งหมดอยู่ๆวันหนึ่งลูกบอกไม่มีแน่นอนขอประกันด้วยจำได้ไหมครับใช่ไหมจำได้ไหมประมาณสักอาทิตย์กว่ามานี่เองมีใครจำได้บ้างเดี๋ยวนี้ลูกบอกไม่รู้ยังไงก่อนอกพูดอยู่เงี้ยไม่มีแน่นอน 100% เกินต่างหากถ้ามีเอาขอประกันเลยไม่งั้นก็โดนไปแล้วทั้งนั้นไอ้คนนี้มันพูดบอกว่าดาวนพเคราะห์จะมาชนโลกมันรับผิดชอบสักคำเดียวไม่ได้พี่ไอ้พวกพยากรพยาเกินนี่แหละรู้ไหมเออดีดีนะวันนี้เขาตั้งมูลนิธิอะไรล่ะอะไรสภาดิบัตินะเออไอ้วิบัติทั้งหมดนั่นเออมันอยากจะได้นั่งภาพพวกที่วิบัติใช่ไหมครับตั้งเป็นมูลนิธิไปเลยเพื่ออะไรโอ้ยมูลนิธิเลี้ยงหมาขี้เรื้อนดีกว่าใช่ไหมครับมันจะมาเอาอะไรมาสร้างภาพอะไรกันนักกันหนาพอนี่ก็ผมไม่รู้จักเลยตัวโผรู้จักตั้งแต่ปี42นั่นนะปี2ก็ว่างนั่นนะคนหนึ่งนะวันนั้นนะในกรรมการกรรมเกินสภาพอะไรมูลนิธิสภาพภัยพิบัติแห่งประเทศไทยสัมพันธ์ว่าแห่งชาติว่าโอ้โหคำโตจังเลยไอ้เรานี่คำนี้เรายังจะไม่กล้าเนี่ยคำเนี่ยยังจะไม่กล้าเลยนะคำเนี่ย คิดแล้วคิดอีกเนี่ยเห็นไหมคำนี้อ่านว่าไงลุงงอบเพียวเนจี้ไทยแลนด์ยังไม่อยากจะกล้าเลยนะมั้ยผมรู้มาตั้งแต่นู่นปี42วันหนึ่งเวลานั้นเขามาบอกว่าวันที่28เมษายนพ.ศ. 2542ประเทศไทยจะร้อนมากที่สุดในรอบ30หรือ40ปีเนี่ยผมได้ยินได้ฟังตอนเย็นข่าว2ทุ่มเนาะได้ยินสวนเลยแหละครับความคิดผมสวนเลยไม่ใช่หรอกไปหาเอ้ยทำนองเนี่ยไม่ใช่หรอกหาเอ้ยจริงๆผมคิดสวนจริงนะอันนี้เล่าให้ฟังผ่านภาษาอย่าถือสาภาษาผมนะครับเพราะว่าภาษาผมเวลาถึงจุดเนี่ยมันจะมีภาษาสุภาพเข้ามายุ่งเกี่ยวนิดหน่อยนะครับไอ้ห่าเอ้ยก็ภาษาสุภาพเพื่อนฝูงกันต้องพูดอย่างนี้นะว่าแล้วตากลางดึกลุงหงอกก็ใส่ผ่านรายการภาษาลุงหงอกแล้วครับตีหนึ่งตีสองสถานีวิทยุยานเกราะเอ540นั่นช่วงนั้นก็เป็นรายการปรัชญาชีวิตรายการปรัชญาชีวิตนั่นน่ะฟังเลยนะคอนเซปต์ไอเดียแต่เต้นแต่เต้นรายการปรัชญาชีวิตเนี่ยจำใจเต้นตัวเองไม่ได้ละ รายการปรัชญาชีวิตฟังดีนะรายการปรัชญาชีวิตนี้ก็แล้วกันมีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพื่อพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยหายไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติรวมกันมันเป็นไตเต้นก็เลยมีเอ็กโคตามไปซะหน่อยเห็นไหมก็มีจุดยืนแล้วเขาในการทำงาน20กว่าปีแล้วครับนั่นคือรายการนั้นนะครับพอเวลาได้ยินผู้ที่มีอำนาจก็มาพูดเช่นนั้นไม่จริงหรอกพอเวลามันถึง
วันที่28เมษายนจริงโอ้โหฝนตก3วัน3คืนเลยพี่ไม่เห็นมันมากล่าวขอโทษสักนิดนึงทั้งๆที่ตัวมันเองมันก็ใช้เงินว่ามาคิงเป็นเงินเดือนอยู่มันซวยอย่างนี้แหละครับทำให้คนรุ่นหลังๆเนี่ยไม่อะไรละไม่เคารพศรัทธาคนเกิดก่อนผิดเต็มประตูเลยชัดๆเลยก็ยังไม่ออกมาเป็นผู้ขอโทษขอโพยมันจะไม่ต้องขอโทษไม่เป็นบิดอนมารดาไม่เคยสอนให้เกิดการขอโทษขอบคุณขอโทษโอ้จริงนะๆๆๆเออถ้าเป็นตาสีตาสานายมีนายมาพูดอยู่ข้างถนนไปหยาเนี่ยอันนี้ตำแหน่งก็ใหญ่โตมโหฬารแต่การตาดูแลก็ประมาณใช้จ่ายในระดับกรมกี่ร้อยกี่พันล้านพูดจางี้มันใช้ไม่ได้นะครับแล้วเด็กที่ไหนมันจะมาเชื่อถือศรัทธาเลยครับเสร็จแล้วก็เดินผ่านมันก็เป็นหัวหลักหัวต่อเลยไม่ให้เป็นขี้ปากเด็กรุ่นนี้หรือว่ารุ่นต่อๆมาเยอะแล้วจะมานั่งมาสร้างภาพอะไรต่างๆเป็นมูลนิธิอะไรล่ะอะไรภัยพิบัติเนี่ยเอ๊ะผมกำลังพูดถึงใครเนี่ยไม่รู้กันเดาเองเลยพี่กำลังจะบอกให้รู้ว่าคนบ้านเมืองเราเนี่ยพวกเราผู้ใหญ่เนี่ยเวลาพูดจาทิ้งเอาไว้สู่สังคมแล้วก็ไม่ยอมมาพูดมาจาขอโทษขอพ้อยมีน้อยมันไม่ตายเราขอโทษมนุษย์นะถอยเอ้ยถ้าตายวันนี้จริงใช่ไหมฮะก็ขอโทษครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพก็เท่านั้นก็จบแล้วโถ่ยจริงๆเลยมันไม่เป็นเลยต้องได้กุญสืออย่างงอกหน่อยว่าไปหน่อยเนี่ยแต่นะเอาก็เล่าให้ฟังไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้สรุปก็แล้วกันใช่ไหมไอ้มาจากนาซ่านั่นแหละครับไอ้พวกท่องอวกาศนั่นนะครับไปเห็นดาวดวงเคราะห์บ้าบอเขาตอดอยู่ๆก็ไปตั้งชื่อเขาไปข่มขืนเขาหรือเปล่าวะเนี่ยโถ่ไม่เคยไปเหยียบเลยไปตั้งชื่อให้แล้วจะให้ลุงหงอกเชื่อถือหรือเปล่าเถอะฟังไปอย่างนั้นล่ะโดยใช้สองหูไม่ได้เคยอินกับสิ่งเหล่านั้นเลยจริงๆนะนะไม่ได้มีอินเนอร์กับสิ่งเหล่านั้นที่เขาพูดเลยนะมันจะไปสู้อินเนอร์ในตัวเราได้ยังไงพี่ก็ลองทำไปสิชาวบ้านเอาติดตาม activity บ่ามันแปลว่าอะไรอยู่สนใจก่อน actionของไตเติ้ลแบนแล้วกับอากาศเอาไปตรงนั้นโถ่ง่ายๆสบายๆไตเติ้ลแบนสติลปิดอยู่เท่านั้นรู้จักสติลปิดไหมล่ะนั่นไปไปตามลีลาโน่นนี่นั่นผมว่ามันน่าจะเข้าท่าเข้าเขาเสียมากกว่าสรุปคือปฏิบัติตัวตนเรานี่แหละครับเพื่อให้รู้จักเข้าใจตัวเราเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนของตัวเราเองตรงนี้ต่างหากนะพบชาตินี่ชาติปัจจุบันนี่แหละครับให้มันสิ้นสุดเวลาไปก็ไปวันๆไปไม่ต้องกลับหลับไม่ต้องตื่นฟื้นไม่มีว่าไปหน่อยและเห็นแต่พัดนั่นแหละครับ นี่แหละไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีนี้ไม่พ้นเออทำไมมันจะไม่พ้นเออแต่ว่าตาแค่นี้มันจะหนีไม่พ้นถ่อไม่พ้นคนที่อยู่นั่งเนี่ย 3-4รูปไม่พ้นคนพ้นมีก็แล้วกันนะแต่วัตตาเนี่ยคนมันพ้นมันนั่งพูดอยู่นี่ใช่ไหมกลัวทำใช่ป่ะพี่ไปนู่นเวลาไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นก็แปลว่าต้องการให้คนจำยอมใช่ไหมถ้าโถจำยอมมากี่รุ่นที่ว่าเนี่ยพอเลิกจำยอมมันคำพวกนี้ไอ้เถ้ามารู้จักตัวตนเข้าใจตัวตนเห็นตัวตนจนหมดตัวตนของตัวเราเองเจ๋งกว่าเยอะเลยพี่เริ่มต้นจากการงับอากาศโดยปกติแล้วก็สูดลมหายใจเข้ามันเข้าออกแล้วมันไปไหนล่ะมันก็ต้องออกมันอยู่แล้วไอ้ตัวเข้าเนี่ยเป็นตัวที่ควบคุมเข้าไปให้ได้ใช่ไหมออกมันออกมันอยู่แล้วใช่ไหมลองเข้าไม่ออกดูเสียงใช่ไหมเพราะฉะนั้นต่อไปอย่าฉลาดน้อยวงเล็บอย่าโง่พูดปุ๊บขึ้นมาแล้วข้างหลังอย่าโง่อย่าโง่ตามเขาองค์กรสร้างโง่มาจากฝั่งตะวันตก
ใช่ไหมทุกอย่างทุกเรื่องที่ว่าเออถ้าจะยอมรับก็คือเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอย่างไมโครโฟนใช้เนี่ยเออยอมรับของใช้มันเห็นไหมยอมรับของใช้ก็ต้องซีโรราไม่กับของใช้นะนะใช่ไหมซีโรราบซะของใช้นะอย่าปฏิเสธโดยสิ้นเชิงใช่ไหมครับแต่ในการระวังให้ดีเนี่ยของใช้ๆเนี่ยมันดีด้านหนึ่งมันดีอีกด้านหนึ่งมันไม่ดีนะมือถือนี่ด้านนี้มันดีอีกด้านหนึ่งมันเป็นมือถอยแล้วนะเราต้องจับแยกนะครับมีลูกก็ต้องบอกลูกมีหลังต้องบอกหลานนะเรื่องนี้นะครับจับแยกให้ได้มิฉะนั้นเอาความถอยไปใช้กับตัวเองความถอยไปใช้กับสังคมไอ้ความถอยไปใช้กับใครๆก็ได้เดี๋ยวก็เป็นพิษทำให้ตัวเองอยู่ไม่ได้เสร็จแล้วก็กลายเป็นติดคุกติดตารางไปประมาณนั้นเลยนะก็แจ้งเพื่อกรุณาทราบใครก็ตามที่มีลูกมีหลานก็ผ่องถ่ายไปทางตรงทางอ้อมครับกดแชร์เข้าไปถ้าเห็นว่ามัน ดีเหมาะเหน่งเจ๋งเป็นประการใดก็กดแชร์เข้าไปนะบทนี้ฟังแค่นี้ละต่อมาก็มีคำถามนิดหน่อยนะวันนี้ใช้คำว่านิดหน่อยนะ โอเคขอดูนิ้วมือสิเป็นไงนิ้วมือโทษครับเอาล่ะขอดูนิ้วมือดูชื่อ Grab Face เนาะส่วน YouTube ไม่มีนิ้วมือเขาไม่มีโปรแกรมนิ้วมือให้ดูดูสินิ้วมืออ่ะมีแค่บางโชว์นิ้วดูสิมีแค่3บรรทัดไม่มีน้อยหรอกมี4บรรทัดหรือว่าหลับกันมาละยิงละเริ่มยิงอ๋อปงปังปงปังโอเคอ้าวก็แปลว่าอย่าลืมหายใจละยิงไปยิงมาก็จะลืมหายอกหายใจละครับมันหนักโอ้าวโอเคนิ้วมือพราวพราวพรืดพราดแพรวพราวพรวดพราดโอเครับแซบครับตามนี้โอเคไม่ได้หวังว่าต้องการให้กำลังใจนะผมอยากรู้ว่าท่านเข้าใจไหมต่างหากที่พูดเนี่ยท่านเข้าใจไหมไม่ใช่ลุงหงอกต้องการกำลังใจนะกำลังใจไม่สนอะไรที่ลุงหงอกจะไม่สนเรื่องกำลังใจนะให้ดูสนคือท่านเข้าใจไหมเมื่อเวลาใช้ภาษาพ่อขุนซึ่งเป็นภาษาพระทหารเนี่ยสื่อสารผ่านจอเนี่ยท่านเข้าใจไหมถ้าเข้าใจก็มีบุญคือความเข้าใจใช่ไหมก็ภาษาลุงหงอท่านบุญคือความเข้าใจตอนนี้มิตินะโอเคนะโอเคอ่ะต่อมาก็ผ่านมายังยูทูบทีนี้ตอนนี้มันไม่ล้มเลยมันจะล้มหน้าล้มหลังจับนอนดีกว่านอนหงายก็แล้วกันจับนอนหงายซะโอเคได้เรื่องอยู่ด้วยกำลังแบ่งปันอยู่โอเคคุณพัทยาแฮปปี้อะไรแฮปปี้โอ้คุณพัทยาแฮปปี้โอ้แท็กซี่ไทยแลนด์อันนี้เจ้าใช้ได้ใช้ได้ขอให้เป็นมืออาชีพนะแท็กซี่นะเวลาขับจะนึกถึงลุงวันนี้กันอะไรผมใช้สำนวนนะกันเมียดาแปลว่าเข้าบ้านเหลือเท่าไหร่เนี่ยอาทิตย์ตัวเหลือเสียทว่าวันนี้พรุ่งนี้สมมติสงขอกันเมียดาหาเข้าบ้านเสียทว่า500บาทนะถ้าพรุ่งนี้มันได้เมื่อวันนี้ก็ต่อขอเป็น7เห็นไหมถ้ามันได้7หมายขึ้นเหมือนขึ้นบันไดนะวันต่อไปขอเป็น8หรือ9ว่าไปนะดูสิมันจะรักษาพื้นฐานตรงนั้นได้กี่วันรู้จักลุงหงอกต้องอย่างนั้นนะที่สุดแล้วเอ้ยเหลือเข้าบ้านวันละ1,000เว้ยพอใจไหมทีเนี้ยตรงนั้นไปนะตรงนี้เขาว่าพอใจด้วยนะไม่ใช่เปิดปากว่าขาดความพอใจไม่ได้นะ
เวลาขับรถก็แบ่งให้กับผู้อื่นเขา 60% เราแค่ 40% แล้วขับทั้งวันก็ไม่เหนื่อยบอกให้ทราบไว้นะครับรถคนล้างพวงมาลัยนะฮะใช้เป็นหลักนิดนึงเพราะว่าในนี้มีคำว่าแท็กซี่แปลว่ามืออาชีพนะครับเวลาผู้โดยสารขึ้นมาเนี่ยต้องคุยกับผู้โดยสารหน่อยอย่าเป็นยิ้มงับอะไรต่างพี่ไปไหนครับถ้าเขาบอกว่าไปนู่นนี่นั่นมีทางเลือกอยู่3ทางครับหรือ2ทาง1 2 3ให้ผู้โดยสารตัดสินใจพอขึ้นปุ๊บกดมิเตอร์อยู่แล้วมันได้อยู่แล้วตรงนั้นน่ะใช่มั้ยแล้วก็บอกทางเข้าไปให้เขาเลือกอยู่3ช่องทางจำครับจำเลยภาษาลุงออกใช่ไหมฮะไม่ต้องงุบงิบไม่ต้องงุ้มงิ้มมืออาชีพมันต้องเปิดเผยแฟร์ใช่ไหมฮะเออเลือกช่องทางไหนมิเตอร์มันได้อยู่แล้วสิ่งที่จะได้ต่อไปคือติปนี่มองให้ออกครับมองให้ขาดคือบริการใช่ไหมส่งที่หมายปลายทางให้ลงถึงที่และเวลาผู้โดยสารเขานั่งต้องสมูทให้นิ่มนวลขับรถนี่แกล้งให้คนนั่งหลังตกเบาะเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมจริงใช่ป่ะถ้าจะแกล้งคนนั่งเบาะหลังผมนี่แกล้งบ่อยแกล้งใครด้วยรถมีคนเดียวในโลกแกล้งพูดมากและปากมากนะใครก็ไม่รู้ที่ว่าปากมากครับแล้วผมก็ทิ่มเบาะสิ้นเรื่องนะโลกของเรามีระบบป้องกันอุกาบาตที่จะมาชนโลกใช่ไหมคะใช่ตัวเรามีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเราเองฉันนั้นก็ฉันนั้นแต่ห้ามฉันจนหมดพรุ่งนี้เช้าใส่บาตรยามเช้าเหมือนกันนะคุณโยมโลกก็เหมือนกันมันก็มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะป้องกันตัวของโลกเองโดยการหมุนรอบตัวเองมันจะมีแรงเวียงมันจะมีพลังหนึ่งที่อยู่ไปให้อย่ามาใกล้กูนะโว้ยเข้าใจไหมเข้าใจหน่อยเรื่องนี้เข้าใจให้คิดโลกวันนี้มีชีวิตนะบางทีท่านบอกว่าก้อนหินมันจะหาชีวิตที่ไหนแล้วนะมีสิ่งที่มีชีวิตกับไม่มีชีวิตโดยรวมทั้งหมดมีชีวิตอยู่นะนี่ภาษาลุงงอแล้วชีวิตคืออะไรตัวนะคือการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่นี่มันมีตัวหลักของภาษาจำภาษาจำภาษาลุงงอต้องจำชีวิตคือการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่จำสองคำควบกันนะยกมันถึงตัวเราเองตัวเราเองเคลื่อนไหวหัวใจเต้นตุบตับนะมั้ยหัวใจมันคงที่มันอยู่ในร่างกายเราแต่มันตุบตับเรียกว่าเคลื่อนไหวโอเคไหมครับส่วนตัวเราเดินไปนู่นไปกินข้าวบ้านนู้นลงบ้านนี้ไปทำงานนู่นนี่นั่นไปลงทุ่งท้องไร่ท้องนากลับมาเช้าไปก็เลี้ยงควายเข้าไปกลับขึ้นมาก็ต้อนควายเข้าคอกอาหารของอยู่กินมาด้วยอ่ะเลี้ยงควายก็ไปหาอาหารเหมือนกันนะเลี้ยงควายทำไปเล่นไปเลยครับแค่นะฟังดีนะครับโลกเรามีระบบการป้องกันภัยกันแล้วกันนะไม่ว่าจะเป็นที่เขาว่าอุกาบาตผมไม่เชื่อนะให้ดูอุกาบาตชนโลกเมื่อ 2,000 ล้านปีมาแล้วไม่เคยคิดเชื่อเลยทำให้สัตว์ตัวใหญ่ๆไดโนเสาร์ตายของตาหาตายกระเทียมหมดผมไม่เคยเชื่อมันหรอกถ้าผมจะพออนุมานได้นะว่าคือความเจริญด้านวัตถุของมนุษยชาติเนี่ยครับมันทำลายล้างกันนะอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยทำลายล้างกันหมดเกลี้ยงราบพนาศูนย์นะสัตว์บกตายฮะหงตาหายตากระเทียมหมดร้อนแรงกันไม่มีต้นไม้ใบหญ้าเข้ามาเลยล่ะครับมันหมดนะนิวเคลียร์เนี่ยหมดนะบอกให้รู้ไว้นะครับหมดเกลี้ยงราบพนาศูนย์นะพี่นะไม่เป็นไรท่านกับผมถ้าเป็นการตายเกิดขึ้นจากอาวุธนิวเคลียร์ที่มันจะลงมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แหละเราท่านต่างตั้งอะไรปักธงไว้ว่าตายเป็นคนสุดท้ายแล้วกันถ้ารอดตายก็เป็นเผ่าพันธุ์ใหม่ของโลกใบนี้ก็แล้วกันดีไหม
สำคัญจะไปตอนซะก่อนหมดทีนี้ทุกจักคำว่าตอนโอเคไม่พี่ได้ไหมโดยมีหลุมดำเป็นตัวดูดพวกเทหะวัตถุที่จะพุ่งมาชนโลกนั้นคือดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับฟังใหม่ด้วยฟังในประโยคแรกใช้ได้นะครับคุณสิริพรนะจำด้วยครับภาษาต้องจำนะครับโลกของเรามีระบบป้องกันภัยกันแล้วกันหนึ่งในนั้นที่เขาว่าอุกกาบาตดาวเคราะห์น้อยที่เขาว่าเศษขยะในอวกาศนะวันนี้เขาบอกว่าเศษขยะอยู่ในอวกาศนี่เป็นล้านล้านชิ้นมันขึ้นไปอวกาศกี่ครั้งนะขึ้นไปทีมก็อยู่ในแคปซูลมันได้ออกข้างนอกที่ไหนแล้วใครจะไปทิ้งเศษขยะออกไปจากนอกยานมันไม่มีหรอกโอ้ยจริงๆนะไม่คิดเอาไม่ได้ใช่ไหมครับใครมันจะไปทิ้งกระป๋องนมออกไปนอกยานอวกาศอยู่ในยานก็จะไม่มีที่จะหายใจโถ่หายใจอยู่ในเกราะจะออกไปไหนก็ออกไม่ได้อยู่มันจะไปโยนกระป๋องเหมือนขยะอยู่ในอวกาศได้ยังไงวะพระโถ่เอ้ยของแค่นี้ไม่เข้าใจยังไงกับมนุษย์ชาติเนี่ยโถ่มันจะเป็นล้านๆชิ้นได้ยังไงโอ้ยเวรกรรมจริงนะนั่นนะนะขอให้เข้าใจอย่างที่ว่าเนี่ยอันนะฟังให้ดีแต่โลกอุกกาบาตอย่าไปสนใจไปนะครับโลกของเรามีระบบป้องกันภัยเหมือนกับทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเองโอเคไหมครับถือเป็นหลักนี้เลยคิดแทนโลกเลยโลกใบนี้ก็มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะป้องกันตัวเองนะโว้ยแล้วใครทำไมมันมาจากคำที่บอกว่าเราคือโลกโลกคือเราเนี่ยครับมาจากคำนี้ที่ผมใช้กันมานานเราคือโลกโลกคือเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกสมองคือส่วนย่อของตัวเราและหรือสมองคือส่วนย่อของจักรวาลนี่ภาษาลุงออกภาษาคิกก๊อกเนี่ยตัวคิกก๊อกเนี่ยสำคัญนะต่อไปโดยมีหลุมดำเป็นตัวดูดพวกเทหะวัตถุที่จะพุ่งมาชนโลกนั้นคือดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับนะหลุมดำนั้นถ้าพูดคำว่าหลุมดำมันต้องเอาคำว่ากาแล็กซี่เข้ามาพูดโอเคไหมศูนย์กลางของกาแล็กซี่ตรงนั้นนะฮะจะเรียกว่าหลุมดำโอเคไหมหลุมดำมันมีหน้าที่ดูดอย่างเดียวดูดหมดแต่พูดถึงคือดูดดาวนพเคราะห์โทษไม่รู้แท่งวัตถุจะเรียกมันว่าดวงอาทิตย์หรือว่าดาวฤกษ์จะเรียกมันว่าดำวะเคราะห์อะไรก็ว่ากันไปมันเข้าสู่อนาบริเวณปากหลุมดำก็หลุดเข้าไปหมดไม่มีเหลือโอเคเมื่อเวลาในแกลเลอรี่ทางช้างเผือกมันหมดนะโอเคไหมไอ้ดวงอาทิตย์เรามันก็จะถูกดูดเหมือนกันถ้าคิดระยะทางนะฟังให้เลยครับคิดระยะทางนะจากจุดที่เป็นหลุมดำของแกลเลอรี่ทางช้างเผือกช้างแมวที่เขาว่ามาถึงโลกเรานะเอามาถึงดวงอาทิตย์เราที่จะอยู่กันแล้วกันนะถ้าหากว่าทั้งหมดมันมียาวอยู่100 เมตรหรือว่า 100% คำว่า100 เมตรก็แล้วกันจากหลุมดำมาถึงดวงอาทิตย์ที่เราอยู่ดาวดวงอาทิตย์นี้ฮะหรือโลกไปนี้ก็ได้แทนค่าโลกเราเลยก็แล้วกันโอเคนะมันจะมีระยะทางเดี๋ยวนะถ้ามี100 เมตรนะมันอยู่ประมาณสัก70 เมตรอยู่ห่างจากหลุมดำ70 เมตรโอเคไหมทีนี้ไอ้เจ้าเม็ดแรกที่มันอยู่ใกล้หลุมดำนั่นถูกดูดหมดเข้าหลุมดำหมดต่อมาก็เม็ดที่สองเลยเนี่ยนะเม็ดคือระยะทางนะคำว่าเม็ดนะไม่ใช่เม็ดมะพร้าวมะม่วงนะโอเคไหมครับคำว่าเม็ดอันนั้นมันเมล็ดโอเคเมล็ดมะม่วงเมล็ดลำไยส่วนเม็ดคือระยะทางในการวัดโอเคไหมครับวิธีคิดอย่างเงี้ยแล้วมันก็สรุปได้ง่ายๆไม่ต้องคำนวณปีแสงเหมือนเขาว่าหรอกแค่ไหมที่มันเข้าใจง่ายนี่ไม่ดีกว่าเด้อลูกหมอเล่าให้ฟังแล้วมันจะเข้าใจง่ายนะ
จริงๆมันวัดไม่ได้หรอกแม้แต่ทุกวันนี้เขาบอกว่าโลกเราอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์อยู่93ล้านไมล์มันวัดยังไงจิโรน่ะมันวัดยังไงการวัดที่ถูกต้องจริงๆก็คือวัดจากศูนย์กลางของเทววัตถุยี่ห้อกอจะเรียกมันว่าอะไรก็ตามขอเลยว่ามันต้องเนี่ยศูนย์กลางใช่ไหมถึงจะรู้ระยะห่างที่แท้จริงใช่ไหมล่ะมันถึงจะใช่ไอ้นี่มันวัดยังไงโว้ยตัวเลขมั่วๆไปทั้งนั้นมันก็เชื่อความมั่วครับมันนี่องค์กรสร้างโง่มาจากตะวันตกเข้าใจไหมตกลงเข้าใจแล้วนะหลุมดำไม่มีสิทธิ์มันไม่ได้มาแต่ว่าโดดที่วงโอเคพูดถึงกาแล็กซี่ไม่ได้พูดถึงจักรวาลที่เราอยู่นะคำว่าหลุมดำโอเคไหมครับอีกนานเอาเป็นว่าพวกเราเจ้าค่อยถูกดวงอาทิตย์ดวงนี้ดูดหมดถ้ามันดูดไปเดี๋ยวนี้ทุกคนก็สู่ภาวะพระนิพพานเดี๋ยวนี้เหมือนกันแล้ววะเออดีไหมล่ะพี่เออนะดูก็เป็นศูนย์กลางของดวงที่มันจบเอาจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะไปทั้งหมดทั้งพวงนะยิ่งดีโธ่เอ้ยทำไมต้องไปคิดถึงสมบัติพระสถานตัวเองมากมายกายก่อนไปเดี๋ยวนี้ได้ยิ่งดีปะโธ่เอ้ยจริงๆนะเอามันคอตกเดี๋ยวนี้เลยดีพี่ ผมว่าส่วนตัวผมนะโอเคต่อไปนี้ก็ดูยูทูบสิครับว่ามีท่านใดบ้างที่อยู่ในยูทูบกันนะครับเฟซมาก็ถามมานะจะให้สักหนึ่งสองคำถามนะวันนี้ไม่ให้มากเหมือนเมื่อคืนวันก่อนเมื่อคืนก่อนโหสอบสี่ทุ่มสี่ทุ่มกว่าโอ้โหตึงตึงตึงปึ๊บโป๊ะดูสิเท่าที่ดูนี่ยังไม่เห็นยังไม่เห็นคำถามเลยแค่วันนี้ฝนตกชุ่มฉ่ำบ่ายสองห้าโมงเย็นได้ทราบว่าสกลนครแถวแถวอำเภออะไรพักดีชุมพลเหรอเดี๋ยวนะไม่ใช่สิพักดีชุมพลมันชัยภูมิแถวๆสองเดือนสองดาวเลยอำเภอสองดาวฝนตกเยอะมากน้ำท่วมคันนาแล้ว ดี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 โอเคดีดีด้วยครับฝนตกประชุมฉันก็แปลว่าข้าวปีนี้ได้กินอยู่นะไอ้ที่มันล้มหายตายจากไปก่อนดำแซมเอาไปแล้วกันมันจะหวานไหมหวานแซมใช่ครับหรือจะทำกล้าใหม่ไม่ทันนะทำกล้ามันเจริญเติบโตไม่ทันนะต้องเอาเม็ดๆเนี่ยไปแซมไปไม่แซมไปน้ำท่วมอีกตายอีกระวังให้ดีผมว่าได้แถวเท่านั้นผมว่าถ้าหากว่ามีกล้าอยู่ใช่ไหมก็ถอนไปดำแซมโอเคได้อย่างนั้นได้แต่ถ้าหวานไปแล้วก็น้ำแช่ก็เน่าอีกโอเคนะการสวดมนต์กับการร้องเพลงต่างกันไหมคะร้องเพลงกับฟังเพลงไอ้เรื่องฟังเพลงเนี่ยผมว่าเนี่ยเพลงยุคสมัยใหม่เนี่ยผมเรียกกันว่าไส้เดือนกัดกันไส้เดือนคลุกขี้เถ้าเพลงสมัยใหม่ที่ก็ฟังนะถ้าฟังเพลงผมไม่ฟังดนตรีจะดีกว่าดนตรีพวกไวโอลินพวกอะไรต่างๆก็เรียกอะไรโมสงโมศาสตร์อะไรพวกนี้มันมีเสียงเสียงดนตรีที่มันคลาสสิกคำว่าคลาสสิกเวลาฟังมันจะเหมือนกับนักร้องเวลาฟังก็จะนักร้องรุ่นเก่าๆนะครับอย่างคุณอะไร อย่างคุณอะไรเดี๋ยวนะอุมาพรบัวพึ่งเสียงผู้หญิงนะรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสเงี้ยถ้าฟังนะเด็กรุ่นใหม่ฟังเป็นอยู่แล้วเพราะว่าทำการตลาดจนเกินไปไม่คำนึงถึงศิลปะกันเลยทั้งนั้นที่บอกว่าพวก
ศิลปะพวกร้องนำเพลงก็คือเรื่องศิลปะเรื่องอาร์ตก็รู้อยู่แล้วเอาเข้าจริงไม่ใช่อาร์ตเพลงทุกวันยังกับเครื่องกลตีกันโป่งเป่งโป่งเป่งโป่งเป่งโอ้โหภาษายิ่งกับไม่มีอะไรละไม่มีขบคิดเลยใส่มันดื้อไงภาษาไม่มีขบคิดก็เลยคนบ้านเราก็เลยไม่รู้จักคิดกันใส่กันดื้อเลยเอาก็เอาไม่เอาคือไม่เอาอย่างเงี้ยโอ้โหใช่ไหมฮะผมว่ามันไม่ไหวเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันมาจากผู้ใหญ่นี่นะครับทำให้กรอกเด็กนู่นนี่นั่นก็เลยทำให้ผู้ใหญ่ก็ยังว่าเรื่องของเศรษฐกิจจะเอาเงินมาอย่างเดียวเป็นไงตอนนี้เป็นไงพังหมดไปละตอนนี้กลับมาถึงปัจเจกบุคคลเข้าไปแล้วเห็นไหมนั่นแหละก็คือเรียกว่ารู้แล้วมีสำนึกกันไหมที่เนี่ยตั้งตัวไม่ทันแล้วก็ล้มหายใจจากไปเห็นไหมทีวงทีวีปลดคนอะไรบุคลากรไปเยอะแยะแล้วนั่นแต่ตอนนี้ก็กอบโกยเอาตึง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 เห็นสังคมเป็นเหยื่อไปหมดเลยอย่างเงี้ยเห็นคนในสังคมเป็นเหยื่อไปหมดเลยเพราะฉะนั้นต่อไปไม่ใช่แล้วครับคนในสังคมต้องถือว่าเป็นอะไรเป็นผู้มีพระคุณแล้วนะจะมาเห็นคนในสังคมเป็นเหยื่อต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วคนที่ทำงานผ่านหน้าจอเนี่ยเห็นคนที่อยู่หน้าจอเป็นเหยื่อหมดใช่ไหมครับใช่ไหมก็เรียกว่าเป็นอะไรเขาเรียกภาษาเขานะเขาพูดอะไรไม่รู้เลยนะนี่ก็ภาษาโฆษณาเขาน่าจะจำโอเคโอเคต่อรองฟังดนตรีนะครับคุณสิริพรนะฮะให้ลูกหลานฟังดนตรีเสียงไวโอลินเนี่ยฮะกลองต้องให้เสียงฟังเสียงต่ำๆเด็กๆนะครับปึ่งมันจะเป็นไวเบรชั่นเด็กๆนะครับปึ่งเนี่ยหรือถ้าหากว่าเป็นโลหะก็เคาะแป้งค่อยๆเดี๋ยวเร่งนะฮะเดี๋ยวเร่งเพราะว่าเด็กจะสับสนนะครับนานๆทีเป้งเหมือนกับทางด้านเดี๋ยวนะ เดี๋ยวพระจีนเหรอพระทิเบตเขาตีเป้งเดินเดินตีเป้งยังไงครับเสียงพวกนี้ฟังดีผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ต้องบรรลุธรรมระดับไหนครับผมจะรู้ได้ไงเนาะพูดแล้วโอกาสผิดไม่มีมันก็มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นครับใช่ไหมโสดาสกิทาก็ยังโสดาเนี่ยพยากรร้อยครั้งถูก25ครั้งอะไรกันง่ายดีสกิทาพยากรร้อยครั้งถูก50ครั้งอะไรกันนะ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 อนาคามีพูดจาล่วงหน้า100ครั้งถูกอยู่75ครั้งอะไรกันส่วนอรหันต์พูดจาล่วงหน้า100ครั้งถูกทั้งหมดเลยใช่มั้ยแต่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าทีเนี้ยไม่ต้องพูดเลยแล้วครับถูกหมดเพียงแค่คิดก็ถูกแล้วพระอรหันต์ครับไม่ต้องออกปากพูดด้วยแค่คิดก็ถูกแล้วนั่นคือพระพุทธเจ้าโอเคไหมโอ้โหไล่เรียงขนาดได้ยินขนาดเนี้ยไม่ใช่บุญหูหรอพี่ช่วงนี้แรงมากครับผมขอแก้สถานการณ์ให้พืชสวนโดยการเปิดรายการของลุงออกให้ต้นไม้ฟังครับเออทำไปนะครับเอาบุญเอาบุญเปิดมันดังช้างเดินผ่านมาเปิดเสียงออกไว้ช้างหยุดลองดูไหมล่ะช้างเดินผ่านมาเนี่ยเปิดมันดังเลยเหลือช้างมันหยุดหยุดทำอะไรไหมหยุดฟาดงองฟาดงาหรือเปล่าไม่รู้ที่ว่าHeh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 
คุยกับลุงออกเกินไปแล้วเพราะเคยอ่านเจอพระบิดกว่าหากเจริญอิทธิบาท4สามารถอยู่ได้อิทธิบาท4คืออะไรเนาะวิริยะเหรอฉันแต่วิมังสาดีกว่าผมก็ไม่รู้นะภาษาต้องแปลดิอิทธิบาท4ใช่แบบดูมั้งเอาใครแปลให้หน่อยนะอิทธิบาท4มันแปลว่าอะไรครับเพราะเคยอ่านเจอในพระไตรปิฎกว่าหากเจริญอิทธิบาท4สามารถอยู่ได้ อ๋อแปลว่าเดี๋ยวนะคุณนาทีลูกงอคะสามารถมีอายุอยู่ได้นานกว่า500ปีได้ไหมครับหรือมากกว่านี้มันก็คงมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นจะอยู่ได้นานนะครับระดับพระพุทธเจ้าแล้วแบบนั้นนะฮะ โอเคไหมอรหันต์ก็มีสิ้นอายุไขนะครับ พระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้ถ้าหากว่ามีใครอารัธนาไว้นะครับพระองค์ต้องอยู่ทีนี้มันการต่อรองกันระหว่างไอ้มัจจุราชกับพระพุทธเจ้าไอ้มัจจุราชเนี่ยเป็นผู้ที่มีฤทธิ์นะนาทีนั้นพระอานนท์อยู่หน้าห้องพระพุทธเจ้าโอเคไหมพระอานนท์ก็ยังไม่ถึงขั้นบรรลุธรรมถ้าพระอานนท์บรรลุธรรมก็จะรู้จักความนึกความคิดของไอ้พญามารโอเคไหมถ้าบรรลุธรรมนะจะรู้ความนึกความคิดของไอ้พญามารโอเคนะเมื่ออานนท์ยังไม่ถึงขั้นบรรลุธรรมถึงขั้นพระอรหันต์จึงไม่รู้ว่าไอ้พญามารมันนึกคิดอะไรโยโอเคไหมครับมันก็เลยก้าวล่วงเข้าไปแปลว่าผ่านด่านอนนท์โอเคไหมก้าวล่วงเข้าไปถึงตัวพุทธเจ้าไอ้พญามารก็รัตนาว่าพระองค์คะเจ้าพระองค์เจ้าขาว่าไปเมื่อท่านถ่ายทอดพระอรหันต์มาเยอะแยะมากมายก่ายกองแล้วแปลว่าท่านหมดวาระแล้วนะท่านก็ไปซะไปเวินๆเห็นไหมพระพุทธเจ้าไม่มีใครห้ามไม่มีใครขอไว้ไม่มีใครเข้าไปห้ามเข้าใจไหมครับอนนท์ไม่รู้ก็เลยปล่อยให้อะไรไอ้มัจจุราชนะพระพุทธเจ้าก็คือเอาตามคำขอไอ้มัจจุราชแล้วกันไม่มีใครมาห้ามนี่โอเคไหมอย่าเธออยากจะให้ปั้นไปไอ้มัจจุราชเลยกูก็ไปได้เหมือนกันแหละโอเคไหมพระเจ้าก็เสด็จดับขันธปรินิพพานไปตาปารันถ้าขอไว้ก็คงจะ500พันปีรุ่นแหละหรือหลายพันปีก็แล้วแต่นะถ้ามีใครขอไว้นะทีนี้กลับมาถึงไอ้มัจจุราชกับพระอรหันต์ที่เนี่ยพระอรหันต์ก็เล่นกับพระอรหันต์ที่มีความสามารถพิเศษที่เนี่ยนะเจอหมาเน่านี่ไงอุปคุตหรือเปล่าหรือชื่ออะไรไม่รู้สู้กันไปเจอหมาเน่านี่ไงพวกพญามารเนี่ยไอ้มัจจุราชพญามารใช่มั้ยสู้พระอรหันต์ไม่ได้หรอกก็เนื้อกว่าเยอะแต่พระอรหันต์ผู้นั้นต้องมีฤทธิ์นะที่ว่าต้องเป็นบุญฤทธิ์ที่จะสู้เขาได้ครับสู้กับพญามงพญามารสู้กับราหูราหอยสู้กับไซตอนซาตานได้โอเคนะขอให้เข้าใจตรงกันในเรื่องพวกนี้บ้างก็ดีเหมือนกันเข้าใจตรงกันบ้างก็ดีเหมือนกันโอเคมั้ยครับจบตรงนี้ลุงครับหากว่าเราเข้าไปบวชเป็นพระภิกษุการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงธรรมจะต้องเน้นอะไรพิเศษไหมครับหิวก็กินง่วงก็นอนแล้วก็อาบน้ำคันก็เกาตาก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองเน้นพิเศษ มันหิวตอนเย็นทำไงออกกินจะเข้าไปทำไมล่ะ ใช่ไหมว่าหิวก็กินเอาไว้ทำไมล่ะเรื่องกินนะใช่ไหมล่ะกินข้าวไปไหนก็กินน้ำถือใช่ไหมใช่ไหมล่ะเอาจริงๆไม่พูดเล่นนะไม่รู้สำหรับทางผมหิวก็กินผมจะไปถือสาหาแมวที่ไหนแต่ฟังให้ดีนะครับเมื่อเจ้าหิวเจ้าอย่าเพิ่งกินอันนี้ก็สำคัญนะ
เมื่อเจ้าหิวเจ้าอย่าเพิ่งกินปล่อยให้ความหิวผ่านไปก่อนสัก2หรือ3 4 5ชั่วโมงแล้วจึงกินหลังจากกินแล้วเจ้าจะรู้ว่าเจ้าได้อะไรนี่อธิบายความนี้ให้ฟังว่าวันหนึ่งเวลานั้น20กว่าปีมาแล้วล่ะครับลุงก็ไปบวชไปบวชไม่บอกใครนะบวชฉลองโบสถ์ที่บ้านอะไรบ้านบ้านเข้าบ้านขวาวใช่หรือไอ้น้องไผ่ไผ่ล้อมไผ่ล้อมอะไรจำชื่อหมู่บ้านยังไม่ได้คลองไผ่ล้อมโอเคอำเภอบ้านขวาวจังหวัดชัยภูมิบวชเพื่อฉลองโบสถ์อธิษฐานว่าขอเป็นนาคตัวแรกนั่นแหละครับพอบวชเสร็จตอนเย็นเอาวิธีไหมใช่ป่ะเย็นหรือเช้าผมเป็นเช้ามั้งเที่ยงเย็นคนหัวไปแล้วนี่ใช่ไหมล่ะเช้าเที่ยงพอบวชเสร็จแทนที่จะนอนวัดไม่เอาแล้วไปถ้ำเลยได้น้ำหนึ่งขวดกล้วยหนึ่งหวีเขาถ้ำอยู่ได้สองคืนสองวันสองคืนก็แปลว่าถึงเวลาหิวอย่าเพิ่งกินนะลุงงอกไม่รู้ก็ได้ความนี้มาก็ใครไม่หิวล่ะน้ำหนึ่งขวดกับกล้วยหนึ่งหวีก็สองวันสองคืนน่ะก็อยู่ได้แล้วกันอย่างเงี้ยก็เลยได้ความนี้มาเวลาหิวเจ้าอย่าเพิ่งกินให้ปล่อยให้ความหิวผ่านไปก่อนแล้วจึงกินจากนั้นจะรู้ว่าได้อะไรเป็นความจำมันได้นะครับทางตะวันตกองค์กรสร้างโง่ถึงเวลาต้องกินต้องกินเวลาเช้าต้องกินให้กินเวลาอื่นก็ไม่เอาโถมาใครจะตายเร็วกันเนี่ยใครตายเร็วแต่ช้ากว่ากันดีกว่าไม่สนเพราะฉะนั้นองค์กรช่างโง่อย่าวุ่นวายกับมันเอาของแท้ๆดีกว่าเอาธรรมชาติดีกว่าหิวก็กินง่วงก็นอนแล้วก็อาบน้ำขันก็เกาตาก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองนี่ซื้อหลักธรรมชาตินะพี่นะอย่าไปพูดถึงมันโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่หรือวิตามินอย่าพูดถึงมันกินช้างกินม้าเข้าไปมันเป็นรูปสลายปุ๊บเป็นพลังงานกินอะไรก็ได้สลายปุ๊บเป็นพลังงานเอาพลังงานมาใช้ต้องคิดอยู่ในกรอบนี้นะพี่เอ๋ยแล้วจะมีอายุยืดยาวยืนนานจะกี่ปีก็จะลืมหยุดหายใจก็แล้วกันแต่มาจะลืมงับอากาศตามสไตล์แต่ตัวแม่เข้าไว้มันจะได้โอ้ยบอกกันชัดอยู่นี่พี่ใครๆทำนะคุณสุรวิทย์ว่าไปน้องโอเคจบนะดูเวลาแล้วได้พอสมควรวันนี้พอสมควรแล้วนะถือว่าบ้านใครบ้านใครเติมเชื้อเพลิงให้ดูนะวันนี้ไม่ได้เติมเชื้อเพลิงไปได้ไปรอด ใช้ได้สักวันจะเติมหยุดเติมสักเป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นปีอยู่สิเพราะว่ามันใช้เชื้อเพลิงแบบไฮบริดมาเยอะแล้วไฮบริดเชื้อเพลิงไฮบริดมันหงอกฝรั่งหงอกเฉยๆก็เกิดอ่ะพรุ่งนี้เช้าก็จะทำมาหากินเลยประกอบสมาชีพชอบอะไรก็ต้องทำนะพี่ไม่ทำไม่ได้นะผมบอกว่าภายใน2ปีเนี่ยพยายามรักษาลมหายใจนะครับไม่มีหนี้ก็อย่าสร้างหนี้นะมีเท่าไหร่กินเท่ากับเท่านั้นโอเคไหมอย่าไปกินเกินมีระยุกนะใช้เกินมีระยุกนะโอเคนะว่าแต่เขาอีน้องเป็นเองหรือเปล่าลุงหมอก็เหมือนกันนั่นแหละโอ้นั่นใครเขาให้กินก็กินทุกวันไม่มีใครเอาอะไรมากินก็ไม่กินมีน้ำก็ใส่อักไปตามเกิดตามมีก็ขอให้ทำงานตามปกติขอให้พอกินพอใช้เรื่องกินเรื่องใช้ก็พอนะฮะธรรมที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารแหละทรัพย์สินขันที่หามาได้ด้วยเด้อสิบอกให้จะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบมุนตัวเก่าที่เดินก็ลาไว้ก่อนส่วนนั้นก็ตามที่มีสิ่งที่ไม่ดีเนื้อในตัวนะฮะคนไหนยังติดเวรติดกรรมอยู่อธิษฐานคำว่าส่วนเกินส่วนกรรมที่เป็นส่วนของอาธรรมอันเป็นส่วนที่ไม่ดีอยู่ในกายสังขารของข้าพเจ้าคำว่าข้าพเจ้าแปลว่าท่านนะไม่ใช่ผมนะไปให้หมดไปอยู่กับลุงหงอกทั้งขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินนี้แต่เพียงผู้เดียวนึกอยู่แค่นี้หนูก็มาหาลุงหงอกเองของไม่ดีด้วยนะใช
ช่ไหมแล้วของดีจากนุ่งออกเข้าไปแทนคือเซตอัพเข้าไปสิส่วนนี้ก็ไปลึกๆเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุรนทุรนเหมือนทุกการที่เดินทางนั้นตามบอกทางอากาศพระราชภาณะของพระศรีอริยเมตไตรสามสหายเขาจะทำงานของเขาเองเด้อสิบอกให้เอวังก็วิทยากับตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอและอามิตาปูแตงกิวเวริบีจบข่าวครับผม